ยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำคุณผู้ชมที่มีน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ายังคงต้องจับตาดูสถานการณ์น้ำที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะเพิ่มระดับสูงขึ้นเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่อยู่ในความเสี่ยงค่ะล่าสุดทางสำนักงานชลประทานที่12ก็เลยส่งหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการทั้ง7จังหวัดบอกว่าให้คอยติดตามสถานการณ์น้ำที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ขอให้ทั้งประชาชนร้านอาหารที่อยู่ติดริมน้ำต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะกับ7จังหวัดที่มีการประกาศเตือนกันนะครับก็มีอุทัยธานีจังหวัดชัยนาทนะครับสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุธยาแล้วก็ลพบุรีด้วยนะครับหลังจากที่ช่วงนี้เองฝนก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้น้ำในแม่น้ำก็เพิ่มสูงขึ้นปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเองก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำนะครับตอนนี้ก็น้ำเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนะครับรวมถึงอีกหลายตำบลหลายพื้นที่เลยนะครับของจังหวัดอยุธยานะครับอย่างเช่นที่ตำบลบางบานตำบลบางบานนะครับแล้วก็มีที่เสนานี่ก็หลายตำบลนะครับมีที่บ้านกระทุ่มมีรางจระเข้นะครับมีที่บ้านโพด้วยคือตอนนี้น้ำเองก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับก็ให้ชาวบ้านนะครับที่อาศัยอยู่ในสองฝั่งน้ำที่ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับค่ะซึ่งทางสำนักงานชลประทานที่12ค่ะก็จะควบคุมปริมาณการไหลของน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ให้สามารถรับน้ำเพิ่มได้โดยที่ไม่มีผลกระทบกับพื้นที่การเกษตรแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งบริษัทห้างร้านที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะตอนนี้ก็รายงานภาวะฝนตกหนักในช่วงนี้มีน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะใน4จังหวัดค่ะทั้งสุโขทัยพะเยาแม่ฮ่องสอนและพิษณุโลกไปดูที่พิษณุโลกนะคะตอนนี้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการผันน้ำจากแม่น้ำยมที่จังหวัดสุโขทัยแล้วก็ลงมาที่จังหวัดพิษณุโลกอย่างที่บ้านแม่ระหันอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกคุณผู้ชมคุณอัชวินคะปรากฏว่ามีน้ำจากแม่น้ำยมสายเก่าก็ล้นตลิ่งมาไปท่วมนะคะพื้นที่ต่ำที่เป็นนาข้าวอายุ10ถึง70วันเสียหาย 4,500 ไร่ที่เราเห็นกันอยู่คุณผู้ชมเป็นเวิ้งน้ำดูไปดูมาคล้ายๆกับทะเลสาบเนี่ยระดับความลึกถึง1เมตรนะคะแล้วทางตำบลบ้านกลางก็รายงานไปที่อำเภอเมืองพิษณุโลกเตรียมจะหาแนวทางมาช่วยเหลือแล้วค่ะครับซึ่งทางกำนันตำบลบ้านกลางเองก็บอกว่าปกติแล้วพื้นที่บ้านแม่ระหันนะครับก็ถูกน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีนะครับแต่เนื่องจาก2ปีที่ผ่านมาทางจังหวัดเองก็ประสบกับปัญหาภัยแล้งชาวนาก็เพิ่งจะเริ่มต้นปลูกข้าวรอบที่2นะครับการปลูกข้าวเองก็ช้าไปคือปกติเนี่ยก็ปลูกการเดือนเมษายนของทุกปีนะครับก็จะเก็บเกี่ยวได้เดือนกรกฎาคมและเมื่อถึงหน้าฝนนะครับอย่างช่วงเดือนสิงหาก็จะไม่ถูกน้ำท่วมนาข้าวแต่ปีนี้เองฝนก็ตกหนักด้วยนะครับน้ำจากแม่น้ำยมที่ระบายมาก็ระบายมาค่อนข้างเร็วนะครับทำให้พื้นที่ก็ถูกน้ำท่วมเสียหายค่อนข้างเยอะตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าน้ำเองก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นทางสำนักชลประทานที่3ของทางจังหวัดนะครับก็นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นะครับมาสูบน้ำที่ท่วมนาข้าวของชาวบ้านนะครับแล้วก็นำเครื่องช่วยพร่องน้ำนี่เร่งระบายน้ำออกจากนาข้าวเพราะว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับอันนี้ส่วนใหญ่นี่เป็นสภาพของที่นาแต่ตอนนี้นี่ถูกน้ำนี่ท่วมเป็นวงกว้างไปหมดแล้วค่ะเห็นน้ำท่วมแล้วก็ยังมีต้นข้าวแซมๆขึ้นมาให้เห็นเขียวๆบางส่วนนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคุณผู้ชมแล้วที่จังหวัดตากนะคะตอนนี้มีน้ำท่วมฉับพลันเหมือนกันค่ะก็สร้างความเสียหายให้กับโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาที่อำเภอท่าสองยางคือน้ำท่วมเพราะฉะนั้นทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เราเห็นกันอยู่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆห้องเรียนบ้านพักครูระบบไฟฟ้าอันนี้ก็เป็น CPU ของคอมคุณผู้ชมทั้งพัดลมโคนนี่เกาะหมดเลยนะคอมพิวเตอร์เสียหายหมดเลยคุณชวินทั้งคีย์บอร์ดนะคะเครื่องดนตรีกลองพังหมดเลยนะคะแล้วก็สะพานที่เชื่อมระหว่างพื้นที่ในโรงเรียนกับพื้นที่ภายนอกเนี่ยก็เสียหายกันด้วยมูลค่าความเสียหายเกือบ2ล้านบาทแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีทั้งหน่วยงานนะคะทั้งทหารตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดก็ลงพื้นที่ไปซ่อมแซมทำความสะอาดแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือให้ค่ะครับก็หลายพื้นที่เองยังคงต้องเกาะติดนะครับสภาวะฝนฟ้าอากาศนะครับเพราะว่ารายงานจากทางกรมอุตุเองก็บอกว่าช่วงนี้ฝนยังคงตกต่อเนื่องนะครับทั้งในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือด้วยนะครับค่ะ